เกิดอะไรขึ้นครับล่าสุดคุณปู่วอร์เรนบัฟเฟตเทขายหุ้น Apple ออกมาอีกถึง1ใน4แม้ยอดขายจะพึ่งทำสถิติใหม่พร้อมกระแส AI ที่ร้อนแรงอย่างต่อนเนื่องแต่ปู่ขอเลือกจะเก็บเงินสดเอาไว้325,000 0ล้านเหรียญ้วยคุณปู่เขาไม่รู้นะครับว่าเงินสดคืนนี้อันตรายนะแบบนี้เป็นอย่างไรเดี๋คลิปนี้ผมจะมาเล่าฟังนะครับ การลงทุนแบบภาพใหญ่เนี่ยเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายและก็มีรูปแบบตายตัวนะครับเพื่อนๆสามารถคาดการวิกฤตได้ล่วงหน้านะครับรวมถึงรู้ว่าอะไรมีความเสี่ยงและอะไรกำลังเป็นขาขึ้นดังนั้นนะครับถ้าเพื่อนๆต้องการแนวทางในการลงทุนอีก6เดือนขนา้างหน้าอีก3ปีข้างหน้าว่าอะไรกำลังจะมาเนี่ยสามารถกดติดตามได้ที่ห้องเรียนวงในข้างล่างนี้ได้เลยครับ สวัสดีครับผมปุ้งนะครับเด็กเตรียมอุดมเกียรตินิยมเวศวัจุฬาส่ไอซาด้านการเงินการลงทุนคุณอยู่กับช่อง Kim Property Life นะครับที่จะมาพูดถึงการเงินเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นวันนี้จะมาชวนคุยถึงแอคชั่นล่าสุดของเบิร s h i r e ฮ a t h a w a ของคุณปูวอร์เรนบัฟเฟตนะครับที่ยังคงสร้างความฮือฮาไม่หยุดหลังจากไตรมาสที่3ที่ผ่านมาก็มีรายงานงบออกมาแล้วนะครับปรากฏว่าพวกเขาถือเงินสดเพิ่มขึ้นเป็นประวัติการอีกครั้งหนึ่งที่ระดับ325,000ล้านดอลลาร์นะครับ เพิ่มขึ้นจากรายมาที่2ที่อันนั้นก็เยอะมากๆแล้วที่ระดับ276,900ล้านดอลลาร์นะครับก่อนจะไปพูดถึงเรื่องอื่นเอาความเวอร์ก่อนนะว่าไอ้เงิน3แสนล้านดอลลาร์เนี่ยมันเยอะแค่ไหนนะครับถ้าเกิดว่าคุณติดต่างว่า GDP ก็คือมูลค่าคือราคาที่เหมาะสมของตลาดหุ้นประเทศนั้นๆนะครับเงินสดที่คุณปลูกกรรมมาไว้ตอนนี้ย้ําว่าคือเงินสดนะไม่ใช่มูลค่าทั้งพอร์ตน,นะแค่เงินสดอย่างเดียวที่คุณปลูกถือตอนนี้นั้นเขาสามารถซื้อกาตา ซื้อโปรตุเกสแล้วก็ซื้อนิวซีแลนด์ได้ทางประเทศนะครับ เยอะอะไรขนาดนั้นสวนะพูดถึงตัวเลขสัดส่วนนะครับตอนนี้เงินสดในพอร์ตของปูคิดเป็นอยู่ที่28ซนะครับซึ่งถือว่าเป็นสัดส่วนเป็นเปอร์เซ็นต์ที่สูงสุดนับตั้งแต่ปี2005ก็เป็นช่วงก่อนที่ฟองสบู่ของตลาดหุ้นแล้วก็อสังหาอริมารัพย์ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะขยายตัวจนถึงขีดสุดนะครับจนกระทั่งสุดท้ายแล้วเนี่ยก็เกิดวิกฤตครั้งใหญ่ขึ้นมาในปี2008และที่ชอบกว่าน,นั้นก็คือเมื่อคุณเข้าไปดูดีเทลต่างๆนะครับว่าเอ๊ะเห นี้ก็ปรากฏว่ามาจากการขายหุ้นเรือธงของพอตจำนวนมากนะครับอย่างตัวแรกเลยก็คือ Apple ที่ไตรมาส3ที่มีการขายออกมาอีกถึง100ล้านหุ้นนะครับซึ่งม,มูลค่าก็อยู่ที่ราวๆหนึ0 0ล้านดอลลาร์คิดเป็น1นใน4จากที่เหลือมาตอนไตรมาส2นะครับที่ราวๆส0 0ล้านหุ้นทำให้โดยรวมแล้วนะครับนับตั้งแต่เข้าปี2024เป็นต้นมานั้นคุณโปูก็ขายหุ้น Apple ออกไปแล้วทั้งหมด600ล้านหุ้นนะครับก็เรียกว่าเป็น2ใน3 จากที่ถืออยู่นะครับและที่ต้องย้ำนะครับสำหรับเพื่อนๆบางคนที่ไม่ทราบต้องบอกว่า หุ้น a p p เปเนี่ยเป็นหุ้นที่บริษัทเบิร์กชัยฮาราเวของคุณปู่วอร์เน็ตเฟดตลอดหลายปีที่ผ่านมานั้นถืออยู่ที่ประมาณ50%อของพอร์ตนะครับแปลว่าที่มาโดนเทหนักๆแบบนี้ในปีนี้นั้นก็คงไม่ต้องแปลกใจเลยนะครับว่าทําไมคุณปู่ถึงได้มีเงินสดกลับเข้ามาในพอร์ตมากขนาดนี้แต่ไอเรื่องที่มันน่าแปลกใจก็คือเรื่องเหตุผลนี่แหละครับว่าเอ๊ะแล้วขายทําไมเพราะว่าผลประกอบการล่าสุดของ Apple นั้นที่เพิ่งรายงานออกมาก็กลายเป็นว่ายอดขายเนี่ยทำจุด สูงสุดเป็นประวัติการนะครับที่เกือบ1นึ่งแสนล้านดอลลาร์เลยทีเดียวนอกจากนี้ถ้าดูเรื่องของกําไรนะครับก็ยังคงเติบโตจากปีที่แล้วอยู่ที่หกเปอร์เซ็นต์นะครับก็เป็นเทียบไตรมาสสามกับไตรมาสสามด้วยกันขณะที่หุ้นอีกตัวหนึ่งที่ถูกขายออกมาหนักๆในรอบนี้นะครับก็อันนี้เป็นข่าวมาสักพักแล้วตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเดือนสิงหาครับก็คือหุ้นเรือธงเบอร์สองในพอร์ตของคุณปู่อย่างตัวของ Bank of a ฟ e เมริกะครับก็เป็นหุ้นหนึ่งตัวที่อยู่คู่กับพอร์ตมานานคือคุุณปู่่่่เนนนีีียขาาาาาจจะะะถออห้้ธคครรรงงงบมมชวทก ขายธนาคารอื่นๆไปแต่ว่า b บ n k o อ a ฟเมริกาเนี่ยถือว่าแข็งมากๆคือยังไงไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ไหนเนี่ยก็จะไม่ค่อยเห็นขายออกมาแต่กลายเป็นว่าปีนี้พอขายก็ขายหนักๆเลยแล้วในไตรมาสล่าสุดนั้นก็ขายเป็นมูลค่าเกือบเกือบ10,000ื่นล้านดอลลาร์และหนึ่งปัจจัยที่ถูกตั้งข้อสังเกตจากบรรดานักวิเคราะห์ต่างๆนะครับก็คือในไตรมาสล่าสุดนั้นทางเบิร์กชัยเองก็ไม่ได้มีการซื้อหุ้นคืนด้วยนะครับมันก็เลยเหมือนเป็นการส่งสัญญาณว่าเอ๊ะตอนนี้หุ้นในตลาดมันแพงขนาดน บริษัทของเขาเองนั้นทางเบิร์กชัยก็มองว่าไม่ได้ราคาถูกอีกต่อไปแล้วมันก็เลยทําให้บรรดาสื่อต่างๆแล้วก็นักวิเคราะห์นั้นเกิดเสียงือฮาขึ้นมาอีกครั้งนะครับหลังจากที่รอบที่แล้วที่คุณปู่ขายหุ้นออกมาดังๆนั้นเขาก็มีข้อแก้ตัวออกมาว่าเฮ้ยการขายครั้งนี้นั้นเป็นแค่เหตุผลเรื่องของการจัดการด้านภาษีเท่านั้นฝ่ายบัญชีของทางเบิร์กชัยเนี่ยเขาคํานวณเคาะตัวเลขออกมาว่าเออจะต้องมีการขายทํากําไรหุ้นออกมาเพื่อที่จะได้ทําให้เรื่องของบัญชีเนี่ยจัดการได้ง่ายไม่ได้เเสีีียภาาาาษมกกินนไไปอะรแแบบ้้บต่ว่วถ ูดถึงตัวบริษัทเองเนี่ยธุรกิจแล้วนั้น a อ p l ปก็จะยังเป็นหุ้นที่มีสัดส,ส่วนมากที่สุดของทางเบิร์กชัยฮารเว่ยแม่แต่ก็ต้องบอกว่าไม่รู้ว่าบัญชีเขาไปคำนวณอีท่าไหนใช้สมการอะไรนะครับทำไมบรรทัดสุดท้ายถึงออกมาว่าเออทางเบิร์กชัยต้องเทขายหุ้นยับยุยี้ขนาดนี้แถมขายมาแล้วก็ยังต้องขายอีกนะครับทำให้ไตรมาสล่าสุดก็เป็นไตรมาสที่8ติดต่อกันแล้วที่เบิร์กช r e นั้นขายหุ้นมากกว่าซื้อหุ้นทำให้หลายคนก็เอ๊ะแล้วนะครับว่ามันไม่ใช่เรื่อง ของภาษีอย่างเดียวแน่ๆแ,แม้คุณปู่จะปฏิเสธมากขนาดไหนว่าสไตล์การลงทุนของเขาเนี่ยไม่ได้มานั่งทายนะว่าตลาดมันจะเป็นขาขึ้นหรือว่าจะเป็นขาลงเขาโฟกัสไปที่การวิเคราะห์หาธุรกิจที่ยอดเยี่ยมแล้วก็ซื้อในราคาที่เหมาะสมแต่นั่นแหละคะการที่จู่ๆพอข้าปี2024นั้นเบริรกชัยจะมีแอคชั่นการขายหนักขายโหดขนาดนี้ทำกลางสภาวะตลาดสภาวะเศรษฐกิจหรือว่าภูมิรศาสตร์โลกที่มันเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนนะตอนนี้นั้นมันก็ยิ่งตอกย้ำ บทวิเคราะห์ของกูรูหลายคนที่พูดถึงโอกาสการเกิดฟองสบู่ในตลาดหุ้นสหรัฐนะครับโดยเฉพาะพอหุ้นที่เบรกชัยขายหนัหนกๆนั้นเป็น Apple ด้วยก็ถือว่าเป็นหนึ่งตองอูในการจับกระแสการลงทุน AI ในช่วงนี้นะครับมันก็เลยยิ่งทําให้ดูน่าสงสัยนะครับว่าตอนนี้หรือว่าหุ้นกลุ่มเทคใหญ่ๆนั้นจะเกิดฟองสบู่ซ้ํารอยวิกฤต .com หรือเปล่าดังเช่นที่กูรูหลายๆท่านอย่างคุณไมค์มอร์ลนี่นั้นก็เอาตัวเลขสถิติต่างๆมาเทียบกันนี่เห็นเลยนะครับว่าในวิกฤตรอบก่อนๆก,ก,ก,กับณสถานการณ์ป ันน้มีความค,คล้ายค,คลาคลาคล้ายลึงมากกันขนาดไหนอย่างถ้าคุณเอาแพทเทิร์นราคาหุ้นของเอ็นวีดีนะครับที่ในปีนี้นั้นพุ่งปรีดขึ้นมากๆม,มันกินสัสดส่วนต่อ GDP ของสหรัฐไปไกลเกินกว่าหุ้นซิสโกที่ฟองสบู่แตกในปี2000ตอนวิกฤต .com นะครับหรือถ้าไปดูอีกหนึ่งตัวชี้วัดที่ใช้ชื่อของคุณปู่โดยตรงอย่างบัฟเฟตต์อินดิเคเตอร์นะครับที่เอาตัวของ Market cap ของตลาดหุ้นมาเทียบกับ GDP ตอนนี้นั้นก็กลายเป็นว่ามันก็ ส่งเสียงไซเรนมาโดยตลอดนะครับแล้วก็ล่าสุดนั้นก็พุ่งทะลุระดับ200%เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คือถ้าให้ตีความหมายสําหรับ Buffett i n d i เตอร์นะครับก็คือเกิน100%เนี่ยก็แพงแล้วส่วนถ้า150เนี่ยพิเศษก็ยังบอกว่าระดับนั้นก็ไม่มีลิมิตแล้วนะครับอันนี้ไม่ใช่คําแซวเล่นๆนะครับก็คือถ้าย้อนไปดูสถิติใน b u บ b l e สองรอบที่ผ่านมาก็คือตอนฟองสบู่ปี2000กับปี2008เนี่ยจะเห็นได้ว่าแค่ระดับ150%นั้นตลาดหุ้นตอนนั้นยังพุ่งไม่ถึงด้วยซ แตกไปแล้วแต่ณระดับปัจจุบันนั้นไม่รู้จะให้เยอะไปไหนนะครับพุ่งขึ้นมาถึง200%ต่อ GDP ก็คือแพงมากมาก หรือไหนจะไปไล่ดูพวก i n เคเตอร์ที่ชี้วัดเรื่องของภาวะถดถอยนะครับที่หลายๆตัวคือแทบทุกตัวเลยมันไม่เคยพลาดเลยนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเกิดสัญญาณนี้ทีไรน,นั้นไม่เกิน2ปี3ปีเนี่ยจะตามมาด้วยภาวะถดถอยเกิดวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของ i n v e r t y i u curve สัมรูหรือว่าดัชนี ISM นะครับที่ลงมาต่ํากว่า50เมื่อไหร่ก็ให้ยัน,นะเมื่อน,นั้นซึ่งเราบอกว่าณตอนนี้บรรดา i n เคเตอร์เหล่านี้นั้นก็ส่งสัญญาณออกมาต่อเนื่องนะครับแต่ไงทําไมเมื่อดูสถานการณ์ เศรษฐกิจของสหรัฐนะครับรวมถึงหุ้น AI ต่างๆนั้นธุรกิจก็ยังดูไปต่อได้ไม่มีปัญหาอะไรการพัฒนาเนี่ยก็ออกมาต่อเนื่องต่อให้ภาวะแวดล้อมทั่วโลกจะมีความผ,ลผ,ลผลันผวนความไม่แน่นอนอะไรต่างๆก็เถอะแต่ว่าดูแล้วเนี่ยเรื่องของโอกาสการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในสหรัฐตอนนี้นั้นก็ยังดูห่างไกลมากๆยิ่งตอนนี้นั้นเฟดก็เพิ่งจะเคาะลดดอกเบีย้ยไปการเลือกตั้งประธานาธิบดีก็จะมาถึงในไม่กี่วันเท่านั้นนะครับเดี๋ยวก็ได้รัฐบาลใหม่มาการอดัดฉีดเงนินการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบ หนักๆเนี่ยยังไงก็กําลังจะมานะครับดูจะมีแต่เรื่องดีๆรออยู่ก็ไม่รู้ว่าหุ้นจะลงกี่โมงเอ๊หรือที่ปู่บอกคุณว่าจงกลัวเมื่อคนอื่นโลภและจงโลภเมื่อคนอื่นกลัวมันเป็นแบบนี้เหรอ คุณที่เห็นยังไงกับเรื่องนี้ก็ลองคอมเมนต์เข้ามาแชร์กันนะครับส่วนใครชอบประเด็นดีๆแบบนี้อยากสนับสนุนก็กดสมัครสมาชิกห้องเรียนวงไหนด้านล่างตรงนี้ได้เลยภายในก็มีรีเสิร์ชบริค้อมาโครจากนักลงทุนระดับโลกมูลค่ารวมเป็นหลักแสนต่อป,ปีมาสรุปเป็นเปนเปอร์ให้อ่านกันส่วนใครส,นใ,ครสนใจเรียนลงทุนอสังหานะครับก็แอดไปทป่ร์ไลฟ์แอดคิมพาวเวอร์ไลฟ์ตามที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยส่วนวันนี้ผมต้องลาไปก่อนนะครับเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับอยากมั่งคั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยง อยู่ต่างจังหวัดนะครับมันยุีิจะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์สเนี่ยเหมาะกับคุณครับส่วนตัวผมนะครับมีความถนัดในด้านของการซื้อได้ราคาถูกครับเพิ่มมูลคา่าคอร์สเนี้เหมาะคน4ประเภทด้วยกันนะครับคือคนแรกเนี่ยคือคนที่มีเครดิตดีอยู่แล้วทํางานประจํามีการสร้างเครดิตสร้างเสินบนอย่างดีแต่ก็ไม่รู้จะดึงพลังตรงเนี้ยเข้ามาได้อย่างไร และข้อสอนะครับคนที่มีธุรกิจมีรายได้ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่บางครั้งคุณสร้างเครดิตไม่เป็นสร้างเสด็จไม่เป็นเนี่ยทำให้คุณกู้ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับสนะครับคือคนที่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยแต่ต้องการหาการลงทุนที่ทำให้เราเนี่ยนอนหลับได้นะครับหรือเป็นคนที่มีไอเดธุรกิจในการที่จะออนท็อปลงไปในสังหาทรัพย์เพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งสิ่งนั้นนะฮะและเป็นคอร์สเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับและสุดท้ายนะครับคอร์สนี้เนี่ยการันต้ ใจทำแล้วก็ออกแบบมากๆนะครับแล้วมั่นใจได้เลยว่าจะตอบโจทย์เพื่อนเทุกคนที่ต้องการลงทุนในสังหารนินทรัพย์แบบไม่ชอบความเสี่ยงนะฮะถ้าใครสนใจสามารถที่จะแอดไลน์มาได้ที่แอดคิมพาวเวอร์พอไลฟ์นะครับหวังจะเจอทุกคนในสัมมนาน,นะครับขอบคุณครับ